นางฟ้าช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตายเด็กวัย15ปีแทงในศูนย์สวีเดนอเล็กซานดราเมเชอร์พนักงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวสวีเดนวัย22ปีมีหน้าที่ดูแลเด็กผู้ลี้ภัยที่ไม่มีผู้ใหญ่เดินทางมาด้วยในศูนย์บนชายฝั่งตะวันตกของสวีเดนเธอถูกแทงอาการสาหัสเมื่อเช้าวันจันทร์ขณะที่ทำงานตามปกติโดยผู้ต้องสงสัยคือเด็กลี้ภัยวัย15ปีที่เธอพยายามให้ความช่วยเหลืออยู่ครอบครัวของอเล็กซานดรามีพื้นเพมาจากเลบานอนและเพิ่งเริ่มทำงานที่ศูนย์ได้เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดหรือคำอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของการแทงอย่างแน่ชัดผู้ต้องสงสัยเป็นเด็กลี้ภัยวัย15ปีที่หลบเข้ามาในสวีเดนโดยไม่มีผู้ปกครองมาด้วยเขาถูกคุมตัวไว้ในศูนย์จนกระทั่งตำรวจมาถึงและมีแนวโน้มว่าเขาจะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมอเล็กซานดราถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวญาติของเธอเรียกเธอว่านางฟ้าซึ่งอยากจะทำแต่สิ่งที่ดีและเป็นคนดีประเทศสวีเดนกำลังดิ้นรนในการรับมือกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยทั้งนี้ได้มีรายงานกรณีเด็กผู้ลี้ภัยที่ทำร้ายหญิงสาวชาวสวีเดนที่สปาหรือสระว่ายน้ำมาแล้ว4กรณีในช่วงเพียงแค่3สัปดาห์ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนชาวสวีเดนตั้งคำถามในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยว่าเหมาะสมหรือไม่คุณล่ะคะคิดว่ายังไงควรจะจัดการอย่างไรดีถึงจะไม่เป็นแบบเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแบบนี้